เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเจ้าพระยาโกษาเหล็กในปีพ.ศ. 2204เกิดกบฏขึ้นที่เมืองอังวะเหตุเพราะขณะที่กองทัพห่อมาล้อมเมืองพวกสนมของพระเจ้าอังวะเห็นเครื่องบริโภคในเมืองอัตคัดจึงกว้านซื้อเอาไปกักไว้ขายโกงราคาพวกพลเมืองที่ถูกเกณฑ์ไปรักษาเมืองอังวะต่างพากันโกรธแค้นพระเจ้าอังวะว่าพาเกณฑ์มาให้ลำบากแล้วยังปล่อยให้สาวใช้ในวังเบียดเบียนอีกแต่เวลาศึกติดเมืองก็นิ่งอยู่ครั้นพวกห่อเลิกทัพกลับไปแล้วจึงมั่วสุมกันคิดกบฏแล้วยกพระเจ้าแปลซึ่งเป็นอนุชาของพระเจ้าอังวะเป็นหัวหน้าแล้วก็ยกกันเข้าปล้นพระราชวังจับพระเจ้าอังวะปรงพระชนแล้วให้พระเจ้าแปรขึ้นครองราชแทนข่าวความวุ่นวายในเมืองอังวะนี้มีมาถึงกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2205สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระราชดำริว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะตีเมืองเชียงใหม่ที่ถูกอังวะชิงไปกลับคืนมาจึงมีรับสั่งให้เกณฑ์กองทัพจำนวน 40,000 คนเพื่อยกไปตีเมืองเชียงใหม่แต่ในเวลาเตรียมทัพนั้นทรงหาผู้ที่จะเป็นแม่ทัพใหญ่สมพระราชฤทัยมิได้ด้วยแม่ทัพในกองที่ไปสงครามในครั้งก่อนก็ทำการไม่สำเร็จทรงพระราชดำริว่าเจ้าพระยาโกษาธิปดีเหล็กซึ่งเป็นบุตรเจ้าแม่วัดดุสิตที่เป็นพระนมและร่วมเต้านมกันมาแต่ทรงพระเยาว์นั้นเป็นผู้มีสติปัญญาทรงใคร่จะตั้งเป็นแม่ทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คราวนี้แต่เจ้าพระยาโกษาเหล็กกราบทูลขอตัวว่าตัวเองไม่คุ้นเคยกับราชการสงครามเกรงว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่เชื่อถือบัญชาการศึกไม่ได้เด็ดขาดสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงยืนยันพระราชประสงค์เดิมเจ้าพระยาโกษาเหล็กจึงทูลขอทดลองถืออาญาสิทธิ์จับทัพดูก่อนสมเด็จพระนารายณ์จึงพระราชทานพระแสงอาญาสิทธิ์ให้ตามประสงค์เจ้าพระยาโกษาเหล็กสั่งกลาโหมและมหาดไทยเกณฑ์คน 3,000 ให้เจ้าหมู่ในกองคุมไปตั้งค่ายที่ทุ่งพเนียดโดยให้ตัดไม้ไผ่มาปักเอาปลายลงเอาโคนขึ้นชี้ฟ้าทำเป็นรั้วระเนียดแล้วขุดดินทำเชิงเทียนและสนามเพาะปักขวักหนามตามแบบแผนให้บริบูรณ์กำหนดให้พร้อมเสร็จในวันรุ่งขึ้นถ้าผู้ใดไม่ทำตามคำสั่งจะเอาโทษถึงชีวิตตามพระอัยการศึกฝ่ายเจ้าพระยาจักรีเจ้าพระยากลาโหมและข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเห็นคำสั่งท่านแม่ทัพมือใหม่ให้ปักไม้ไผ่ทำค่ายพิสดารเช่นนั้นต่างก็นึกขันแต่แม่ทัพถือพระแสงดาบอาญาสิทธิ์สั่งการก็ไม่กล้าโต้แย้งเร่งรีบกะเกณฑ์ผู้คนไปทำตามคำสั่งตั้งแต่กลางคืนพอรุ่งเช้าก็ตั้งค่ายสำเร็จขณะนั้นมีขุนหมื่นคนหนึ่งเห็นรั้วค่ายดูโปร่งเพราะปักเอาลำไม้ไผ่เอาปลายลงดินเอาโคนขึ้นข้างบนจึงพูดกับพวกทหารว่าเขาตั้งค่ายกันมาแต่ก่อนไม่เห็นเขาทำกันอย่างนี้ที่ทำมันผิดแบบแผนว่าแล้วก็ให้ถอนไม้ไผ่ปักใหม่กลับเอาโคนลงบริเวณที่ตนรับผิดชอบพอรุ่งเช้าเจ้าพระยาโกษาเหล็กออกตรวจค่ายขี่ช้างมาเห็นตรงที่ปักไม้ระเนียดค่ายไม่ตรงกับคำสั่งจึงเรียกเจ้าหน้าที่มาถามได้ความว่าขุนหมื่นคนหนึ่งมาสั่งแก้ไขท่านจึงสั่งให้เอาตัวไปประหารทันทีแล้วเอาศีรษะเสียบไว้ที่ปลายไม้ไผ่รั้วค่ายให้คนทั้งหลายเห็นข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและไพร่พลทั้งปวงเห็นเจ้าพระยาโกษาเหล็กบังคับบัญชาสิทธิ์ขาดดังนั้นก็พากันยำเกรงทั่วหน้าสมเด็จพระนารายณ์จึงทรงตั้งเจ้าพระยาโกษาเหล็กเป็นแม่ทัพใหญ่เจ้าพระยาโกษาเหล็กนำทัพไปตีเมืองเหนือครั้งนี้ยึดเมืองได้ตลอดทางอย่างง่ายดายแต่เจ้าเมืองเชียงใหม่เตรียมกำลังออกมาสู้เต็มที่แต่ก็ถูกตีจนต้องถอยร่นกลับเข้าเมืองซึ่งมีเชิงเทินที่มั่นคงเจ้าพระยาโกษาเหล็ก
จึงให้ถมดินโอบกำแพงเมืองข้างใต้เอาปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งยิงถล่มเข้าไปในเมืองจนรวนเรไปทั้งเมืองเมื่อกองทัพหลวงของสมเด็จพระนารายณ์ยกมาหนุนกองทัพไทยก็เข้ายึดเชียงใหม่กลับคืนมาได้สงครามครั้งนี้นอกจากจะได้เมืองเชียงใหม่คืนมาแล้วสมเด็จพระนารายณ์ยังส่งได้นางกุศาวดีราชธิดาพระเจ้าเชียงใหม่มาเป็นบาทบริจาริกากลับมาด้วยแต่เมื่อนางนั้นมีครรภ์จึงทรงเลี้ยงดูก็ละอายพระทัยจึงพระราชทานนางนั้นแก่พระเพทราชาซึ่งเป็นลูกของพระนมอีกคนนางได้คลอดบุตรเป็นชายที่โคนต้นมะเดื่อที่ตำบลโพประทับช้างแขวงเมืองพิจิตรขณะตามเสด็จไปเมืองเชียงใหม่กับพระเพทราชาโดยให้ชื่อว่าเดื่อซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าเสือนั่นเองจากเรื่องเล่านี้บางแห่งกล่าวว่าแม่ทัพที่พิธีเมืองเชียงใหม่นี้ไม่ใช่โกษาเหล็กแต่เป็นโกษาปานราชทูตคนดังแต่กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในไทยรบพม่าครั้งที่19ว่าพงศาวดารไทยกับพงศาวดารพม่าต้องตรงกันว่าตีเมืองเชียงใหม่คราวนี้เมื่อพ.ศ.2205ในหนังสือพงศาวดารพม่าว่าเจ้าพระยาโกษาเหล็กถึงอสัญกรรมแล้วจึงทรงแต่งตั้งโกษาปานให้เป็นแม่ทัพครั้งนี้แต่ได้ความตามจดหมายเหตุของฝรั่งว่าเจ้าพระยาโกษาเหล็กถึงอสัญกรรมเมื่อพ.ศ.2226ก่อนสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตเพียง5ปีส่วนโกษาปานเป็นราชทูตกลับมาจากเมืองฝรั่งเศสเมื่อพ.ศ.2230ก่อนสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตเพียง8เดือนได้เป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีอยู่5เดือนก็สิ้นราชการเพราะฉะนั้นเจ้าพระยาโกษาเหล็กเป็นแม่ทัพคราวนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ